เมื่อทำนาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะคะทำให้คุณลุงบุญเพ็งคำเลิศค่ะหันกลับมาทบทวนทำเกษตรอย่างไรให้มีความสุขจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางเดินตามรอยพ่อสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาทุ่งพัฒนาหมู่ที่14ตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเกิดจากความมุ่งมั่นกว่า20ปีที่คุณลุงบุญเพ็ญคำเลิศได้ปรับพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน13ไร่แบ่งเป็นขุดบ่อและทำการเกษตรอื่นจำนวน5ไร่ลดพื้นที่ปลูกข้าวลงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชผสมผสานอีกทั้งศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อื่นเพื่อเสริมสร้างความรู้นำมาปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนโดยได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดศรีสะเกษนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดขยายผลสู่ภายในชุมชนรวมถึงเกษตรกรและประชาชนที่สนใจตลอดจนเป็นวิทยากรเดินทางให้ความรู้ทั่วประเทศทำนาอย่างเดียวนี่เอาตัวไม่รอดเพราะว่าราคามันตกต่ำต้องทำหลายๆอย่างนะครับอย่างผมนี่ทำนา13ไร่ลดมาตั้ง5ไร่นะครับเหลือแค่8ไร่ข้าวยังเหลือนะครับทำนา13ไร่ข้าวหมดไม่เหลือแต่เดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นพี่น้องมาเคาะประตูเอาเงินมาให้นะครับมาซื้อเห็ดซื้อไข่ซื้อกบซื้อปลานะครับนอนอยู่บ้านเขาเคาะประตูเอาเงินมาให้นะครับภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งฐานการเพาะเห็ดผลิตก้อนเชื้อการอบก้อนเชื้อรวมถึงโรงเรือนเพาะเห็ดเน้นการสร้างอุปกรณ์ใช้เองเป็นการลดต้นทุนการผลิตฐานการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อนำมูลไปทำเป็นปุ๋ยหมักด้วยการขุดหลุมใช้แกลบรองพื้นให้หมูถ่ายลงบนพื้นก็จะได้มูลผสมแกลบเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดคอกทั้งยังไม่มีกลิ่นรบกวนที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมฐานการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และการทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบยังได้ปลูกต้นไผ่สามารถเก็บหน่อได้ตลอดทั้งปีฐานโครงการพลังงานทดแทนเป็นการทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับใช้ในการหุงต้มภายในครัวเรือนฐานการทำน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทั้งยังป้องกันเชื้อราในการเพาะเห็ดป้องกันแมลงศัตรูพืชปรับสภาพน้ำในบ่อปลาและปรับสภาพผิวดินรวมถึงใช้ผสมน้ำให้ไก่กินป้องกันการเกิดโรคในไก่และฐานการปลูกมะนาวลงท่อซีเมนต์เพื่อบังคับให้ออกนอกฤดูคือมีความสุขมากๆครับคือที่ท่านในหลวงท่านตรัสไว้ว่าให้เดินตามรอยพ่อนะครับแต่ไม่ต้องเดินตามเต็มรอยพ่อหรอกเดินแค่นิดหน่อยตามรอยพ่อก็จะมีความสุขไปเองนะครับจากความมานะอดทนค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะจึงทำให้คุณลุงบุญเพ็งคำเลิศค่ะค้นพบความสุขด้วยคำว่าพอเพียงทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษค่ะวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพรสนานิยมตรง NBT อุบลราชธานีรายงาน